أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري وسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل حسنا إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارج เข้ามาเรียนรู Elliot, so here, ้เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับก็ทางเพจของเรานะครับความรู้ที่มีประโยชน์ก็ยังดําเนินการสอนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอีพีนี้นะครับหรือว่าตอนนี้นะครับก็เป็นอานาจของผมที่ได้รับอานามาในการพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันมานะครับเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากฮาดิสของท่านจิเบร่นอยฮิสสลามนะครับ ก็ในตอนก่อนๆน,นะครับเราก็ได้พูดถึงเออเราก็ได้พูดคุยกันถึงฟาวเอสเกตความรู้ต่างๆที่เราเนี่ยนะครับได้รับในประเด็นต่างๆเอาไว้พอสมควรนะครับผม mm hmm. ก็อย่างที่ผมได้เคยพูดไปในตอนแรกๆนะครับว่าการอธิบายอย่างละเอียดเนี่ยนะครับผมก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าฮะดิษบทนี้นะครับเป็นฮะดิษที่มีชื่อเสียงแล้วก็บรรดาคณาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ได้ทําการอธิบาย ทำการพูดคุยกันโดยละเอียดไปแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะสามารถเปิดไปฟังใน YouTube ได้นะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็มีบรรณาครา,าจารหลายๆท่านนะครับได้ทําการอธิบายแล้วก็บรรณาครา,าจารย์ก็ได้แปลคเาเชลร์คําอธิบายของบรรณาอุลามะหลากหลายนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้รับความรู้ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่การถอดเก่งความรู้นะครับถอดเก่งความรู้ที่ท่านเชคอับดุลมอสิน รับบาสเนี่ยนะครับได้ถอดออกมาและแน่นอนว่าผมก็คงไม่ได้ลงทุกเก็ตความรู้นะครับเพราะว่าในแต่ละเกดเนี่ยในแต่ละในแต่ละไฟด้เนี่ยมันก็มีความยากง่ายของแต่ละไฟดะนั้นเพราะว่าบางไฟดาบาบางบาง,บางเก็เนี่ยนะครับมันต้องใช้พื้นฐานในการเข้าใจพอสมควรแต่บางบางเก็ตความรู้เนี่ยนะครับเป็นเก็ตที่ สามารถที่จะเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรลึกขนาดนั้นนะครับก็ผมพยายามที่จะเลือกในสิ่งที่มันง่ายกับพี่น้องง่ายกับผู้ฟังแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับดีกว่าที่จะไปสารวจนหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากโดยที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าวิชาการศาสนาเนี่ยนะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ความเข้าใจอย,อย่างมาก เดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาพื้นฐานต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าคนฟังผู้ฟังเนี่ยนะครับมีระดับที่ไม่เท่ากันนะครับมันก็จะเออมันก็จะเกิดปัญหานะครับก็ในส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหาที่ต่อจากตอนที่แล้วเนื้อหาจากตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการศรัทธาตะวันอ,คอัคราซซึ่งการศรัทธาตะวันอ,คอัคราซเนี่ยครั้งที่แล้วเราพูดไปถึง 5 5ประการนะครับถึงตรงที่เรื่องการช่งางตาช่างนะครับหรือว่าอันมีสารนะครับหลังจากที่เรานั้นได้ตายลงนะครับแล้วก็วิญญาณของเรานั้นได้ถูกถอดออกจากร่างนะครับแล้วก็ร่างของเรานั้นก็ถูกฝังลงไปในกุโบสหลุมขังเอ่อหลุมขฟังศพของเรานะครับแล้วก็ก็เกิดการฟิตนาตุนกอบริหรือว่าการทดสอบจากกูโบสก็คือกุโบสเนี่ยบีบอัด ร่างของเราหลังจากนั้นแล้วก็อวิญญาณของเราเนี่ยก็จะถูกใส่กับคืนมาในร่างของเรานะครับแล้วก็ร่างของเราพร้อมกับอวิญญาณของเราจะก็จะอยู่ในกุบทนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นคนดีเราก็จะรับความสุขถ้าหามว่าเป็นคนชั่วนะครับเป็นคนกาเฟสนะครับเราก็จะได้รับการลงโทษในหลุมฝังศพจนกระทั่งวันเกียร์มะซึ่งวันเกียร์มะก็จะเกิดขึ้นนะครับคำว่าเกียร์มะมาจากคําว่ากอมะเกียร์มะนะครับก็คือการลุกขึ้นมาหรือว่าอันบาสูการฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับ เมื่อเราฟื้นขึ้นชี่ิขึ้นมาเราก็ถูกต้อนไปที่ทุ่งทุ่งหนึ่งที่ที่เรียกกันว่ามัชชัดมัชชัดก็คือสถานที่แห่งการรวมตัวแล้วแล้วเราก็จะมานะครับมาามช่างตาช่างการงานความดีของเรานะครับและหลังจากนี้แหละนะครับเมื่อเราช่างตาช่างการงานของเราแล้วนะครับเราได้พบกับบ่อน้ำานี้เราพูดถึงมาแล้วนะครับเรื่องบ่อน้ําต่างๆว่าใครบ้างที่ได้รับการดื่มน้ําจากบ่อน้ํานี้หรือว่าอันทูสใครบ้างครับที่จะได้รับการดื่มน้ํา บ่อน้ํานี้ใครจําจได้บ้างก็คือบรรดาผู้ที่ไม่ได้ทําอะไรครับบิดอะนะครับคนที่ไม่ทําบิดอะผู้ที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาเป็นมุสลิมเนี่ยจะได้รับการดื่มน้ําจากบ่อน,นี้ของท่านอับดุลเบิดสุลแลมแต่คนที่ทําบิดอะคนที่กระทาอุตตริก,กรรมในศาสนาเขาจะไม่ได้รับเนี่ยมาตรงนี้เขาจะถูกกีดกันไม่ให้มาดื่มน้ําแห่งบ่อน,นี้นะครับในบ่อน,นี้ ก็หลังจากที่ช่างตาช่างเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะพบเจอต่อไปสําหรับบรรดาผู้ศชื่อาก็คือสำหรับมนุษย์ทั้หทงหมดเนี่ยน,นะก็คือสะพานอัสซีรอตสะพานอัสซีรอตว่าเมนันอีมานีบินยยมินอาคิดอัลีมานูบิซีรอตส่วนหนึ่งจากการศรัทธาต่อวันอาเครอตคือการที่เรานั้นจะต้องศรัทธาต่อสะพานอัสซีรอตหมายความว่าสะพานอ,อัสซีรรอตนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็น เป็นส่วนย่อยหนึ่งของการศรัทธาต่อวันอคาคิรอเพราะว่าวันอคาคิรอเนี่ยมันมีหลายส่วนใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกไปมันก็มีหลายขั้นตอนใช่ไหมมันนับตั้งแต่วิญญาณของเราเนี่ยออกจากร่างขึ้นมาเลยนะครับจนกระทั่งถึงเนี่ยถึงอัสซีรอสเนี่ยนะครับคาว่าอัสซีรอสฮุวยิสรุนมังซูบุน阿ลมัตเนจฮันนำนะครับท่านเชคอดุลมัเซนเนี่ยบอกว่าอัสซีรอสหมายถึงสะพานที่พาดผ่าน มัดนี่จะหันนำก็คือท้องของนรกท้องของนรกหมายความว่าตกลงไปก็คือเป็นนรกยามุรูอะลาฮิอันมุสลิมูลิลมูซูลีอิลันจันนะอะลาก็ได้เรียกอะมาลีหิมซึ่งบรรดามุสลิมเนี่ยจะใช้สะพานนี้ในการข้ามไปหาสวรรค์อะลาก็ได้เรียกอะมาลีหิมซึ่งความยากง่ายเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการงานของพวกเขาฟามินฮุมมันยามุรูกันบาร์กี วอมินทุมมันยมุรุกัเรียให้วอมินทุมมันยัสฮฟูซะฟันบางคนนะครับข้ามไปอย่างไรครับอันบักข้ามไปอย่างกับอะไรสายฟ้าฟาดก็คือไปอย่างรวดเร็วบางคนก็ข้ามไปราวกับกะเรียแปลว่าอะไรครับกะเรียลมนะครับวามินทุมมันยัสฮาฟูซะฟันบางคนก็ขานไป นะครับบางคนก็คานไปซึ่งมีฮะดีสนะครับที่ถูกบันทึกอยู่ในสะทียะบุคคารีแล้วก็มุสลิมนะครับท่านอาบีสละลลอละอิสลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าฟายุตรอบูอัสซิรอตัวใบนะลดฮรอนี้จหันนำใบหน้าดฮฮรอในจหันนมและสะพานซิรอตนั้นจะถูกวางข้ามนรกก็คือจากบริเวณที่อะไรฮะที่เรานั้นถูกสอบสวนไปหาสวรรค์และข้างล่างนั้นเป็น นรกว่าฟะอักูนูอัวะลามันยายูซุมิรุซุลีบีอุมมัตีซึ่งคนแรกที่จะข้ามไปก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลายฮะสัลลัมวะลายะตะกัลละมูเยอมะอิดินอะฮะดุนอิลลัดรุซุลและในวันนั้นจะไม่มีใครพูดเลยนะครับนอกจากบรรดารอซูลว่าวะกาลามุรุซุลีเยอมะอิดินอัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมและคำพูดของบรรดารอซูลในวันนั้นคืออะไรฮะซัลลิมซัลลิมโอัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเราให้รอดพน้นด้วยเถิดโอัลลอฮ์ได้โปรด ช่วยเราให้รอดพ้นด้วยเถิดวาฟีจะฮันนัมกาลาลีบูมิสลูเชวกิสซาดานและในนรกนั้นนะครับจะมีตะขอที่คอยเกี่ยวคนให้ตกลงไปในไฟนรกนอกจากสะพานนั้นนะจะมีคือจริงเนะ่ยมันมีริวายะมีฮะดิษนะครับที่บ่งบอกว่าที่ที่ชี้ว่าสะพานเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่ที่เล็กขึ้นอยู่กับอามานของ ของของคนใช่ไหมครัอันนั้นก็ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากสะพานที่มันแคบหรือว่าปัจจัยอื่นเช่นคนข้ามไปอย่างลําบากเนี่ยคานหรือว่าห้อยโหนไปหรือว่าเป็นสายฟาฟาเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอุปสรรคหนึ่งก็คือตัวที่คอยฉุดลังให้เขาเนี่ยตกลงไปในไฟนรกนั่นคือกาลาลิฟกาเลกาลาริฟเ,เนี่ยคืออะไรฮะคือลักษณะคล้ายกับตะขอ เหมือนกับไม้แล้วก็มีตะขอซึ่งมิสลูชากิซสสาอดานนะบีว่าไอ้กาลาลิฟตัวเนี้ยนะ่ะไอ้ม้ตัวเนี้ยนมะีลักษณะคล้ายกับชาวอซาอาดานมีตะขอคล้ายกับตะขอของหมามุย่ยพี่น้องเคยเห็นหมามุ่ยไหมมันจะมีตัวตะ,ตะไอ้ตะขอของมันนะ่ะนะครับท่านระไอตุ่มชาวกิซช,ชาวกิซสสาอดานนบีถามมนาซาบะว่า,วาพวกท่านเคยเห็นหนามของหมามุ่ยไหมก็รูณนะอัมบานาซาบะว่า,วาครับเคยเห็นครับ ก็ลาฟินนะฮะมิสูดชาวกิตซาออดานท่านนบีบอกว่าไอ้ตะขอตัวเนี้ยมันเหมือนกับหนามของอัสซาดานก็คือหมามุยนะครับในคำโชเราะรบอกว่าใครครับเอ่อคล้ายๆ,ๆ,ๆกับหมามุยงอยรอันนฮูลายะละมุกอดรอไอ้ดอมีฮาอินละรอเว้นเสียแต่ว่าไม่มีใครรู้ถึงความยิ่งใหญ่ลักษณะว่าไอ้ตะขอตัวเนี้ยมันใหญ่แค่ไหนอินละรอนอกจากอันรอตตอฟูอันนาซาบิอามาลิม <ali> มันจะคอยเกี่ยวมนุษย์ให้ลงไปในไฟนรกเนี่ย ด้วยกับอามันของพวกเขาหากว่าอามันของพวกเขามีน้อยเขาก็จะถูกเกี่ยวลงไปได้ง่ายลงไปในไฟนรกฟามินหุมมันยูบิกูบบอามาลีฮีบางก็ตกลงไปในไฟนรกตลอดการวามินทุมมันอยู่ครด้าลูซุมมายันยูและบางส่วนก็ตกลงไปในไฟนรกแล้วก็ซุมมายันยูแล้วก็ได้ออกจากไฟนรกจากหะที่ส่วนนี้ยังเข้าใจได้อีกว่าคนที่กระทำบาปคนที่กระทำบาปนั้น ในคนที่เป็นอาดุสุนนะวันจะมารหรือแม้กระทั่งอาอออลุนบิดาก็ตามแต่ที่ไม่ได้ถึงท่านกูฟอที่ยังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะหลุดออกจากไฟนรกถึงแม้ว่าเขาจะตกลงไปในไฟนรกแล้วก็ตามนะครับและมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่ถูกันุกาตในาสุฮิฮัมมุสลิมท่านอบีซัลลอฮ์วะสลัมได้กล่าวว่าซุมมายุตาบินยิสรีบินยัสรีไฟยุจยาอาลูบัยนาวราะรอยจานำจากนั้นสะพานจะถูกวางข้ามนรก จะถูกวางข้ามนรกกุนนายาโรสุลลลอฮ์วะมั่นยัสรุบรรดาซอบะก็ถามว่าแล้วสะพานคืออะไรก็ละมาเดาฮาต่อตุนมาซิลและตุนท่านนาบีกล่าวว่ามันเป็นสะพานที่มีลักษณะที่ลื่นลื่นมาซิลละก็คือลื่นอะไรที่ขอตอตีฟุวะกาลาลีบุวะฮัสซากตุนมุฟมุฟ oh ันต่อฮาตุนนะครับ นอกจากจะลื่นแล้วยังมีคอตอตฟีฟก็คือตัวเกี่ยวตอขอเนี่ยนะครับและเมล็ดพืชที่มีหนามซึ่งกว้างด้านหนึ่งและแคบีกด้านหนึ่งลาฮาเชากตุนโอก,ก,อย,อก,กอยฟ้จาจะกกูนูบินาจ,จดินอยู่กอดูลาฮาสาดานและมีหนามที่มีปลายโค้งงอมเมล็ดที่มีหนามเช่นนี้พบได้ในเมืองนเจ,จดีนะครับอัลมุเมนูอะไรฮะกัตอร์ฟี วัลวากันบารก์กีวากาเรฮิวัวกวากาอาวากาอาจาวีดนะครับบางคนนะครับที่เป็นมุมินเนี่ยนะครับก็จะผ่านไปเหมือนกับฟ้าแลบบางคนก็ไปเออผ่านไปเหมือนกับลมแรงบางคนก็ผ่านไปเหมือนกับอาจาวีดินคอยลี่ก็คือ,คอม้าที่มันมีอะไรฮะม้าเร็ววาริกาบหรือว่าอูดตรงนี้เนะี่ยบ่งบอกว่ามุสลิม ที่ผ่านสะพานนี้ไปเนี่ยการที่เขาจะได้ความเร็วตรงนี้เนี่ยหรือว่าความสะดวกสบายตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับอามันของเขาถ้าหากว่าอามันของเขาน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยเนี่ยเขาก็จะผ่านสะพานนี้ไปในสภาพที่ยากลําบากบางคนก็คานไปพระคานไปบนพุงของตัวเองเนี่ยอารันบัตนเนียนะครับบางคนก็ถูกเกี่ยวลงมาลงไปในไฟนรก วาาจินมุสลิมุนวนาน,น,วนาจินมัคดูชุนวามักดูุนฟีนาดิจันนำดังนั้นบางคนจะปลอดภัยโดยไม่ต้องประสบกับอันตรายใดๆบ้างก็ปลอดภัยบ้างก็ตกลงไปในไฟนรกอันนี้คืออัยสิสหรือว่าอัญัสก็คือสะพานที่พาดผ่านกับที่พาดผ่านจากลานที่เราสอบสวนแล้วก็สวรรค์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือไฟนรกอันนี้คือตามตัวบทที่ได้ระบุเอาไว้ อันนี้คืออัสซิรอตต่อมานะครับอัชชาฟะอัชชาฟะสิ่งที่เราจะได้รับนะครับสิ่งที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันในวันเกียรมะคืออัชชาฟะอัชชาฟะคืออะไรครับขอชาฟะแปลว่าการช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือจากท่านอนับดุลลอฮฺอะลัยฮุสซาลลัมหรือว่า การที่เรานั้นได้รับการช่วยเหลือจากบรรดามุมินด้วยกันเองหมายความว่านายกอไปที่เป็นมุมินขอชฟะให้กับนายขอขอจากใครครับขอจากอัลลอฮ์ขอที่จะช่วยนายขอให้พ้นจากไฟนรกหรือท่านอนับดุลเลาะ,ะสลัมเนี่ยขอชฝะให้กับเรานะครับอันนี้คือเป็นการขอชฝะชฝะคือการที่เราขอจากคนสื่อกลางเพื่อที่คนผู้ที่อยู่ตรง,ตรงกลางเนี่ยช่วยอีกคนหนึ่ง คนี่อยู่ตรงกลางเนี่ยผู้ที่อยู่ตรงกลาเงเนี่ยคืออลัลลอสซาฟานะหัวตาลาเหมือนเราใช้เส้นเนี่ะชาฟะก็คือการใช้เส้นนะครับพูดถ้ให้เข้าใจง่ายๆคือคือก็คือการใช้เส้นอัลชาฟะคือหนึ่งในการอิหมานต่อวันอาคีรออัลลเลตีวะรดัดฟินกิตาบิวสุนนะมินฮาอัลชาฟะตุนอุตมาอันข้าสตุบินะบีญินมลละมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะลัยฮุสัลลัมหนึ่งในการชาฟะที่เราจะได้รับอินชาอัลลอฮ์ก็คือชาฟะตุนอุตมา เชื้อฟตุตุสมาคือชืฟอาร์ที่ท่านนาบีสละละุลตาระวสลัมนั้นมีสิทธิ์เพียงแค่ผู้เดียวฟีตัคลิสอะลิมอคลิฟมิมมาหุมฟีฮิคือการที่ท่านนาบีนั้นจะขอให้ลดทอนสิ่งที่เรานั้นพบเจอในตอนที่เรานั้นรอการสอบสวนรอการสอบสวนเนี่ยนะครับพบเจอความร้อนใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้กับเรามากเราก็จะได้พบว่าเออมีฮะดิสมีเรีวายวยะต่างๆที่บ่งบอกว่า เงื่อของเรานั้นอ่ะมันจะท่วมตามแต่ปริมาณอามันของเราซึ่งไอาการที่บ่งบอกว่าอามันของเราเนี่ยมันมีมากมีน้อยแล้วมันจะส่งผลกับเหงื่อที่มันท่วมบางคนก็แค่เอวบางคนก็อกบางคนก็มิดปากจมูกใช่ไหมเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องอินบุนกิบมันเป็นเรื่องอินบุนกิบเราไม่สามารถที่จะจินตนาการได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่ ยืนอยู่ข้างๆกันแต่อีกคนหนึ่งท่วมมิดปากแต่อีกคนหนึ่งแค่ตาตุ่มมันมันไม่เม k เซ e สติปัญญาไปไม่ถึงมันไม่คือเนี่ยเวลาน้ําท่วมเนี่ยก็คือทุกคนก็ท่วมเหมือนกันหมดท่วมเท่าเขาก็คือเท่าเขาเหมือนกันหมดมิดบ้านเ็ื่อมิดบ้านเหมือนกันหมดนะครับแต่วันเกียร์มาเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเก็บเช่นเดียวกันกับการข้ามสะพานเออสะพานเซรอสเนี่ยที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับไอการข้ามไปแบบ เร็วแบบช้าแบบลำบากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอมามันเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องเย็บแน่นอนว่าเป็นเป็นเรื่องเย็บเป็นเรื่องที่เรานั้นไม่สามารถที่จะจินตนาการได้นะครับถึงวันนั้นเนี่ยเราจะรู้เองแต่หน้าที่ของผู้รัทธาคือการอะไรฮะการที่เราจะต้องศรัทธาแล้วก็น้อมรับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นก็ตามเรื่องเย็บเนี่ยมีมีเยอะมากนะครับบรรดาซอบะท่านอบูบั๊กท่านอุมัตอุสมานอาลีเนี่ยนะครับ เราเดียวเราอันหุมพวกเขาเหล่านี้ศรัทธาต่อเรื่องเย็บถึงเรียกว่าการอีมานเพราะว่าท่านนาบีบอกอะไรพวกเขาเชื่อโดยทันทีไม่ใช่ว่าต้องรอให้เห็นก่อนต้องพิสูจน์เชิงมาจากต้องพิสูจน์ด้วยกับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พวกเขาเชื่อเพราะว่า,ท,า,นนาท่านนาบีบอกนะครับชฟอัลอุตมาซึ่งบรรณวิชาการก็ได้ลิสต์ออกมาเป็น หลายประเภทนะครับในการชฝาเนี่ยนะครับในกิตาบุตต์อยิตเนี่ยสามารถที่จะลิสต์ออกมาได้แปดแปดแปดประเภทนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชฟาของท่าน,นาบดุลลาหกอะลัยซัลลัมนะครับให้กับชาวสวรรค์ฟีดูคูลีฮาหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วแต่ท่านนาบีกลชาฟก็ชฟาให้เขาได้เข้าสวรรค์อย่างง่ายได้ ชะฟาอัตุฮูเลยวกามินมินอุซมินอุมมัตฮิกอดิสเตาเจบูอันนารอฟาชฟาอูละหุมอัลลาฮิเดคูรูนะฮะต่อมาคือชะฟาของท่านนาบีสุลต์ละสัลลัมให้กับพวกอารซีพวกอารซีพวกที่ฝ่าฝืนพวกคนทําบาปฟาซิกที่สมควรที่จะได้ไดเข้าอะไรฮะนรกแต่ท่านนาบีก็ชะฟาให้เขาไม่ต้องเข้านารกต่อมาชะฟาของท่านนาบีให้กับคนอารซีเช่นเดียวกันแต่เป็นคนอารซีที่เข้านารกไปแล้ว แล้วก็ชั้าให้ออกมาจากไฟนรกนะครับต่อมาชาฟ้าของท่านนาบีที่ให้กับคนที่เป็นชาวสวรรค์ฟีซียดัตติสวาบิฮมิมให้การตอบแทนของเขานั้นเพิ่มมากขึ้นวารอฟอีดัราจาติฮมิมแล้วก็เพิ่มสถานะเพิ่มดราจาในสวรรค์ให้กับพวกเขานะครับให้กับพวกเขา ต่อมาชาฟ้าของท่านนาบีให้กับอัมมิฮีลุงของท่านอบีตอลิบนะครับลิตักฟิฟอันฮุมินอาซาบินนารนะครับให้ได้รับการลงโทษที่เบาที่สุดในไฟนรกด้วยกับการยืนอยู่บนก้อนหินของไฟนรกแล้วก็สมองนั้นเดือดนะครับต่อมาชาฟ้าตุนอัฟรอดลีวาลีดีฮมิมอัลมุมีนีนอันนี้ไม่ใช่ชาฟ้าของท่านนาบีสุลตัลลอสลลัมแต่เป็นชาฟ้าของเด็ก ที่ตายก่อนบรรลุนลิพพานตายตั้งแต่เด็กพวกเขาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะชา้าให้กับบรรดาพ่อแม่ของพวกเขาได้เด็กที่อยู่ตั้งแต่เป่าวิญญาณเนี่ยแท้งแท้งเนี่ยนะครับเด็กที่เด็กที่แท้งเนี่ย,ท,ยที่มีวิญญาณที่ตัวขยับแล้วเนี่ยเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะชา้าให้กับพ่อแม่ของเขาได้หรือว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วที่ ที่ตาในตอนที่ยังเด็กอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะชาฟาให้ได้ต่อมาชาฟาอาัตุนมุมินีนบ่าวตอฮุมลีบาดินคือชาฟาของบรรดามุมินที่ให้กับพวกเขาด้วยกันเองเนี่ยเราให้ด้วยกันเองหากว่าเราเป็นคนดีเราเป็นมุมินเราก็สามารถที่จะขอชาฟาให้กับเพื่อนของเราได้แต่เงื่อนไขก็คือว่ามีอยู่สามประการานักวิชาการบางท่านบอกว่ามี2ประการ นะครับแต่มันไม่ขัดกันอยู่แล้วสามการเนี่ยคืออันอีเดนอีเดนคืออะไรฮะคือการอนุญาต 2. อรีดอัชชาเฟียแล้วก็รีดอัมัชฟัวรีดดัชชาเฟียคือคนที่จะไปขอชาฟ้าเขาเนี่ยจะต้องมีที่พอใจด้วยจะต้องเป็นอา,ต,ต,าตุตะฮิดและอันอันที่3คือคนที่ถูกชาฟ้าจะต้องเป็นอา,ต,ต,าติตะฮิดจะต้องไปทำชิริกจะรับการชาฟ้าอินชาอัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราประมวลตัวบทหลายๆตัวบทเนี่ยในกิตาบ,บุตรตอฮิตเนี่ยฟอร์ดเอ็นของคนที่มีตาอฮิตเนี่ยที่อาจารย์นัสอนเนี่ยนานนานแล้วยังไม่ได้สอนน่ยนะครับฟอร์ดเอ็นของคนมีคนมีเตาอฮิตเนี่ยคือและมกโมก้าฟิลลาจูสูนุปจะได้รับการอภัยโทษอันนี้ก็เป็นชัฟ้าที่เรานั้นจะได้รับจากทานา,า,ายบีซาร์แล้วว่อะไรที่ว่าสัลนลำรวมถึงชัฟ้าของบรรดามุมินด้วยนะครับที่เรานั้นจะได้รับ ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นทําตัวให้ดีๆนะครับอย่าทําชิริกทำอามัณฑ์เยอะๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะให้ชฟ้ากับเพื่อนของเราได้แล้วก็เราก็จะได้รับชฟ้าจากเพื่อนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับท่านอนับดุลสลามเนี่ยบอกว่าลิกุลนบียินดะอวะทุกๆนบีจะมีด ah ูอา์มุสตาจาบะจะมีดะอวะมุสตาจาบะจะมี ah ะมดูอา์ที่ได้รับการตอบรับวะฟะตัจจัละกุลุนบียินดะอวะตะหูนบีทุกคนเนี่ย ใช้ใช้ดูอันนี้ไปหมดแล้วฟะอินนีอิคตะบะตูดะอะตีชาฟาอัตเตลิอุมมะตียอมันกิยี亚马แต่ฉันเนี่ยเก็บดูอันนี้เอาไว้ให้กับอุมมะของฉันในวันกิยี亚马ซ,ซึ่งซึ่งดาวะตัวนี้คือชาฟาฟะฮิยนาอิละตุนอินชาอัลลอฮ์มันมาต้ามินอุมมะตีลายุชริกุบิเอ่อมันละมินอุมมะตีลายุชริกุบิไลชัยอะคนที่จะได้รับชาฟาของท่านนบีนะครับคือคนที่ ตายลงในสภาพที่ไม่ได้ทำเชเลือต่อรัสุภาหนาะหูวตา,าละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเชอฟ้าซึ่งอยู่ในหมวดของการศรัทธ,ธาต่อวันอาเคโรเช่นเดียวกันประการต่อมานะครับในการศรัทธ,ธาต่อวันอาเคโรหลังจากที่ศรัทธ,ธาต่ออสเตรอสแล้วก็การเชอฟ้าแล้วนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เรากก่าวมาก่อนหน้านี้นะครับจะกก่าจะไม่กก่าวถึงไม่ได้ก็คือนรกแล้วก็ สวรรค์ก็คือการที่เรานั้นจะต้องศรัทธาว่านารกและสวรรค์นั้นเมายูไดตานอันอาน,อนมีอยู่ณเวลานี้หมายความว่าที่เราอยู่ณนะตอนนี้เนะี่ยมีนรกแล้วก็สวรรค์อยู่แล้วอูอันนาหูมาบากียาจานีอิลากขยจะนิฮายาจินฟอกก็ดะอัลลอฮฺอันจันนตาลิอัลลิยาอิฮีว่าอัดดันนารอลิอาดาอิฮีซึ่งนรกและสวรรค์อันนี้เนะี่ยสองอันนี้เนี่ยนะครับจะคงอยู่อิลาเขาิะนิฮายะจะคงอยู่ตลอดไป และอรร์ตาลานั้นได้ทรงเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้กับบรรดาคนรักของพระองค์และเตรียมนรกไว้ให้กับบรรดาศัตรูของพระองค์นะครับอันนี้คืออิมานที่เรานั้นจะต้องศรัทธาว่านรกและสวรรค์นั้นถูกสร้างขึ้นมาแล้วและยังคงอยู่ณนะตอนนี้และจะยังคงอยู่ตลอดไปทำไมถึงต้องเน้นเช่นนี้ก็เพราะว่า มันมีกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่ปฏิเสธในเรื่องนี้เช่นพวกยามิยะแล้วก็พวกมอตาซิละพวกยามิยะเนี่ยเอาพวกมอตาซิลาก่อนพวกมอตะพวกกมอตาซิละเนี่ยเชื่อว่านรกเนี่ยยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแต่จะถูกสร้างขึ้นในวันเกียร์มาแต่ถูกสร้างขึ้นในวันเกียร์มา ทำไมพวกเขาถึงเล่าทำไมพวกเขาถึงเก่าเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกเขานั้นอ้างว่าการที่สร้างนรกและสวรรค์ขึ้นมาเลยเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้เอาไปใช้เนี่ยโดยโดย,โดยที่ยังไม่ได้เอาไปใช้งานเนี่ยยังไม่ได้เอาคนไปใส่ในไฟนรกเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไรมันไรอะไรมันไรสาระนะครับอัปปสุนเขาบอกเป็นเรื่องอัปปสุนอันนี้พวกมเสสเลาบอกนะครับ ซึ่งคำาก่าวอ้างเหล่านี้นะครับได้ถูกตอบโต้ด้วยกับอยายะกรันหลากหลายอายะดดวยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุอิดัตลินมุตตะกีนนะครับอัลสตาร์เราบอกว่านารกสวรรค์นั้นเ่านั้นได้เตรียมเอาไว้แล้วคําว่าอุไิดัตได้เตรียมอาไว้ใช้ในรูปของมาดีคือได้ถูกเตรียมเอาไว้แล้วให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ผ,ทผู้ที่ปฏิเสธนะครับอันนี้คือประการที่1ประการที่2 การที่นรกและสวรรค์นั้นถูกสร้างเอาไว้แล้วเนี่ยมันเป็นการตารกีปและตะหิบทําให้ผู้คนนั้นเกิดความาสแสวงหาความอยากที่จะทํามันต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าสวรรค์และนรกมีอยู่นะตอนนี้เพื่อที่จะทําให้ผู้คนนั้นเกรงกลัวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการงานต่างๆที่จะนําพาเขาไปสู่ไฟนรกอันนี้เป็น2เหตุผลที่ท่านเชคอับดุินุินเนี่ย ได้บอกเอาไว้ซึ่งพวกมอเตซลเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้สร้างขึ้นยังยังไม่ได้สร้างขึ้นแต่พวกยามิยะนะครับอันนี้อันนี้ก็อีกพวกหนึ่งพวกเขาเนี่ยบอกว่านรกและสวรรค์น,นั้นมีวันที่จะสูญสิ้นดับสิน้นคืออรุสนันทจมาเนี่ยเชื่อว่าสวรรค์และนรกนั้นไม่มีทางดับสิน้นแต่การที่ว่านรกและ สวรรค์เนี่ยไม่มีทางนับสิ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขัดกับการเป็นนิรันด์ของอรสุภาณหัวตาลาหมายความว่าอรตา l านั้นทรงเป็นนิรันด์ด้วยกับตัวของพระองค์เองด้วยกับศาต์ของพระองค์เองเป็นสิทธุจัตต์แต่นรกสวรรค์นั้นมันเป็นนิรันด์ด้วยกับการที่อรสุภาณตาลทรงให้มันเป็นนิรันด์หมายความว่าอรตา l าจะทรงทําลายเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้เป็นนิรันด์ด้วยกับตัวของมันเองนะครับอันนี้คือความต่างซึ่ง พวกยามิยะเนี่ยมีลักษณะว่าสวรรค์และนรกนั้นจะสลายจะสูญสิ้นนะครับแล้วมันก็ไปยกอายะที่บอกว่าทุกอย่างนั้นจะสูญสลายยกเว้นอัลลอฮฺสุภานะหูตาลาอ่าน,นั้นก็ว่าไปซึ่งนะครับยามิยะเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของอากิดะที่สุกปกและเป็นบ่อกเกิดของกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นมาหลังจากยุคยามียะ สี่อากิดะที่เป็นรากฐานสําคัญที่ก่อให้เกิดกลุ่มต่างๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับลดแล้วแต่กลับไปหาจ้ามิยาทั้งสิน้นอากิดะที่หนึ่งนะครับอากิดะตูนัฟเยสิฟัตจามิยามีอากิดะในการปฏริเสธสิฟัตนะครับว่าวารัสฮาอันหูอันมุตะซิลาและพวกมุตะซิลาก็ได้รับมรดกแนวคิดนี้มารวมถึงอาชัยรอนะครับหนืออาชัยรอดด้วยนะครับก็ไปรับมาจากพวกจามิยา อันน anyway. ี้คืออากีดาที่หนึ่งอากีดาที่สองอากีดะตุนเจเบรีวันนะฮูลาฟิอาลาลิอาฮาดินฟินฮากีก็ฟินฮากีก็ตีอินลงเอสองคืออากีดะตุนเจเบรีอากีดะาที่เรียกว่าอันจับวันนะฮูลาฟิอาลาเพราะว่าการกระทำนั้นไม่มีการกระทำฟินฮากีก็ไอที่เราทำกันอยู่เนี่ยการที่ผมจับไม้จับนู่นจับนี่เนี่ยการกระทำของผมเนี่ยไม่ใช่เฟอาฮากีเออเฟอาลูลฮากีกี้อะ ไม่ใช่การกระทาแก่นแท้ของมันซึ่งคนที่ทําเนี่ยคืออัลลอฮ์ายความว่าถ้าหากว่าเราไปทําบาปใครทําบาปครับอลัลลอฮ์ทำบาปเราไปฆ่าคนเราไปทำศีนาอาลัลลอฮ์ทำศีนาเราไม่ได้ทําเพราะว่าคนที่ทําจริงๆคืออลัลลอฮ์นะครับวะน,นั่นนะซาอินนามาตังซิบุอิลัยฮิมอัฟอาลูมอลาซาบีดินมาจัซนะวาวรัสฮาอันฮุอันจะบรียพวกมันเนี่ยอ้างว่าการกระทําของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การไปเทียบ เรื่องมายาสเท่านั้นเป็นเพียงแค่คําเปรียบเปรยเฉยแต่คนที่ทําจริงๆแล้วอันฮากีก็เนี่ยคืออัาร์ลตาราซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับแนวคิดนี้มาจากพวกจามียะคือ Al อันเจเบรียะอ่าต่อมาอาร์กิดาที่3คืออาร์กิดาตุนอิรยิยะคืออาร์กิดาของพวกมุรจิอาที่บอกว่าอันนันอิมานะหัวมะอะดิฟาตุรอบีบินกอนบีในเออริยะเนี่ยอิริยะมาจากคําว่าอัคคารออัคคารอว่าการเอาออกมา การทําให้ช้าการทําให้ช้านะครับหมายว่าอิหมานเนี่ยไม่ต้องอยู่ในการกระทําก็ได้นะครับเพียงแค่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจนะครับเพียงแค่เรานั้นรู้จักอัลลอฮ์เท่ากับว่าเราเป็นมุมินแล้ววันกุฟรูฮหัวยะฮุรดรบบีบินก้อนบีแล้วเราจะกูฟรเมื่อไหร่กุฟรก็ต่อเมื่อในหัวใจของเรานั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่บอกว่า คนคนหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์แล้วเขาเป็นมุสลิมแล้วเขาจะไปทําบาปอะไรก็ตามแต่นะครับใช่แต่ถ้าหากว่าเขาไม่รู้จากอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นกุฟรอันนี้เป็นอะกีดา์ของพวกยามียะซึ่งวาวารรซาฮาอันฮูอันมูรจิอ์พวกมูรจิอ์ก็ได้รับมรดกตรงนี้มาส่วนอากีดา์ที่สี่ของพวกยามีย์อันกาลูบิฟนาอินจันนะวันนาร์พวกยามีย์เนี่ยเชื่อว่านรกและสวรรค์น,นั้นจะอะไรฮะจะสูญสลาย สุนทรหลายอันนี้คืออาคิดนะเป็นแหล่งกําเนิดแหล่งเพาะเชื้อของกลุ่มต่างๆที่หลงผิดในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมตะสิลาอาชัยรอดเยบะริยามุรุจิอาอะไรอีกพวกเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งพวกอาชัยรอดพวกคณะเก่าเนี่ยนะครับพูดได้ไหมนะนะครับพวกพวกอาชัยรอดเนี่ยก็ได้รับยาพิษภัยจากยามียาได้รับเชื้อ มาจากจามิยะซึ่งพวกเหล่านี้เนี่ยมักจะชอบมักจะชอบใส่ร้ายนะครับด่าทอวะฮะบีว่ายูสร้างนะครับมักจะด่าทอวะฮะบีว่ายูสร้างคณะใหม่เนี่ยมาจากยูมาจากอังกฤษนะครับแต่หารู้ไหมว่ารากแก่นแท้ของอชาชัยร้อนเนี่ยมาจากยูเนี่ยแหละเพราะว่าเมื่อเราไล่สนัดของเออ่ของอชาชัยร้อนเนี่ยกลับไปหาอัญจามิญาอ่ออัญจามิยายแล้วเนี่ย เราจะพบว่าอันเะกับญาติป็นเิตธรรมเนี่ยรับความรู้รับแนวนคิดนี้มาจากพวกยาฮูดพวกยาฮูดนะครับและเมื่อพวกเขารับมาต่อมาถ้าทอดเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงพวกอาชัยหรอเพราะถ้าถ้าอางนั้นเนี่ยถ้าถ้าหา,า,าว่าเราไล่สนัดขึ้นมาจริงๆเนี่ยแนวนคิดเหล่านี้มันจะไปจบที่ยาฮูดเดี๋ยวมาชื่อก่อนชื่ออยู่ไหนละถ้าเช็ค อรอยใฮีเนี่ยบอกว่าอัสลูมัทธบินยะมีมะคูดดน,นอันนินมุชริกีนวั Đ สซอเบียวันเยหุดรากฐานของมัทับของพวกยะมียะเนี่ยนำมาจากอะไรฮะพวกมุชริกพวกซอเบีะแล้วก็พวกยยฮุดพวกยิวอิทอันนันยะมาอัครเถ้าอันนินยะดิบินดิตฮัมยะบินซฟานเอาอากีดะมาจากยะบินดิตฮัมวันยะกานากอ,อิตตาลับิษซอเบียอันฟาลาซิฟะมินอาลลฮารอนซึ่งยะเนี่ยนะครับ ไปติดต่อไปเรียนรู้ฟาราซิฟาปัญญามาจากพวกอาลุนฮารรอนเมืองฮารรอนว่าอัคราใช่อันมินบัดินยาฮูดอันมุฮัคติฟินลีดีนิฮิมอันมุตจสลินบิลาบีดนะครับและก็ไปเอามาจากยาฮูดบางคนนะครับว่าอัคราอันยาดะอันอาบานิบนี่ซัมอานและยาดก็ไปเอามาจากอาบานบินซัมอานนะครับว่าอาบานอัคราอันตอรูดว่าตอรูดอัคราอันคอลิฮีลาบีดบินอาซอมอันยาฮูดีซึ่งตอรูดเนี่ยไปเอามาจาก ลุงของเขาที่ชื่อว่าลาบิธบินอาซอมอันยาฮูดีซึ่งลาบิธบินอาซอมอันยาฮูดีเนี่ยคืออัลลอฮฺซะฮารันนบีอัลลอฮฺอัลลอฮฺวอะลัยฮซัลลัมคือคนที่ทำสายสะใภ้ท่านนบีอัลลอฮฺวอะลัยฮซัลลัมฟาซารอนาดุนมัดฮะบียัตัดซีลุบินยาฮูดดังนั้นสนัดของมัทฮับที่มาของมัทฮับยะมิยาเนี่ยจึงมาจากยาฮูดและเมื่ออาชัยรอนไปรับความรู้มาจากยะมิยาเนี่ยผมก็บอกได้ว่าอาชัยรอนนั้นยิวสร้างเหมือนกัน นะครับยูสร้างอาชัยรอนะครับเลิกพูดแล้วนะครับเพราะว่าถาบียูสร้างพวกคนก็ไปเอาปัญญามาจากยูนั่นแหละนะครับ,รบด้วยเหตุนี้บรรดาวิาชาการจึงได้มีการถกเถียงกันว่ายามิยะเนี่ยเป็นมุสลิมหรือเปล่านะครับนะบ,บางคนพูดถึงขั้นว่าเราสามารถที่จะตักเฟซต,ตัวคนของยามิยะเนี่ยได้เลยไหมนะบ,บางคนเขาว่าตักเฟซไปแล้วนะครับแถวเชียงใหม่บอกว่ารออิส รอสิสด,ดาวละอันกาเฟราะนะครับชูอุนเัลกอฟอัสลามิยะฟิใตแลนด์ว่าเป็นคาเฟรนเป็นจามียะเรียบร้อยนะบางคนก็เป็นถึงขั้นนั้นนะครับแต่เราก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะครับเราก็ยังให้โฮกูกให้สิทธิกับพวกเขาอยู่นะครับเพราะว่าอาชัยรอเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของจามียะที่ไปรับเอานาคิดนี้มาแต่ก็ยังคงเหลือ กลิ่นไอาบางอย่างที่ยังเหมือนจาม,มิยะคือถ้าพวกจาม,มิยะแบบสุดโต่งเลยเนี่ยนะครับแบบกุหลาตุนจาม,มิยะกุหลาตุ้กุหลาตินจาม,มิยะเนี่ยคือจะเชื่อว่าอาร้อนไม่มีจริงอ,อ่ะอาร้อนไม่มีจริงในหนังสือที่ชื่อว่าอาัตตัตมุริยะของเชคุนสลามเอ็มมูตามิยะเนี่ยนะครับบอกว่าพวกเนี่ยมันมันปฏิเสธซีฟัตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันกลัวว่าอาร้อนเนี่ยมันจะไปอาร้อนเนี่ยจะตาชีบีะกับมะครูกใช่ไหม พอมันปฏิเสธเซฟัตไปหมดเนี่ยนะครับจนอัลลอฮ์เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือเซฟัตแล้วนะครับเหลือแต่ความว่างเปล่าจึงเกิดคํคาพูดที่ว่าพวกัจมียะเนี่ย,เ,ยเอ่เอยะบูรุนอะอาดามันกับไหวความว่างเปล่าส่วนมุชาบิฮะเนี่ยเพวกมุมาเซดาเนี่ยยะบูรุนอะซอนามันพวกที่เอาอัลลอฮ์ไปเปรียบเทียบกับมะครุเนี่ยกยป,ปักกบไหวความว่างเปล่าใช่ไหมอิมุตัมียะก็โตกลับว่า ถึงแม้ว่าบุคุจะปฏิเสธทั้งหมดว่าออลเนาะไม่มีจริงเนี่ยไม่มีอยู่ในสสารเนี่ยในความในการมีอยู่จริงอ่ะไม่มีอ่ะความความว่างเปล่าเนี่ย,วววยพวกคนก็ตัชเบียร์อยู่ดีมันตัชเบีย,ยร์ยังไงคือความว่างเปล่าก็เป็นมะคลุกอ่าเอิมตับพิจักก็โตกับว่า,วาพวกคนก็ตัชเบียร์เออเาะอยู่ดีคุณจะไปทางไหนนะครับสุดท้ายพวกคนก็ไม่พ้นกับการตัชเบียร์อันนี้ United, อยู่ในตัดมุริยะเราไม่อ่านหูได้นะครับนักศึกษาครอาจะอ่านยากนิดหนึง่งพวกกูลาตัวกูลาติาต่นจามิยะนะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นอาคิดาของพวกจามิยะเนี่ยปฏิเสธการคงอยู่กับพันเออคงกับพันของนรกและสวรรค์โดยที่พวกเขาเนี่ยบอกว่านรกนั้นจะสูญสลายไปซึ่งมันขัดกับอายะกุรานที่อรตารามองบอทรงบอกว่าบรรดาชาวสวรรค์ชาวนรกเนี่ย คอลรดีนอฟีฮาอบาดาอยู่ในถาวรตลอดกาลอยู่ในนรกตลอดกาลและถ้ามันสูญสลายมันก็ขัดกับอายัดต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอิประการหนึงที่การเป็นที่อยู่ในการศรัทธาต่อวันอาเคโรต่อมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับในการศรัทธาต่อวันอาเคโรคือรางวัลของบรรดาผู้ศรัทธาแล้วมันของบรรดาผู้ศรัทธานอกจากที่เราจะได้เข้าสวรรค์แล้ว สิ่งที่เราปรารถนาที่บรรดาุมินเนี่ยจะต้องปรารถนาคืออะไรฮะใครเราได้บ้างรางวัลอันยิ่งใหญ่รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับในวันอาคครอหลังจากเข้าสอนไปแล้วเนี่ยการเห็นอัลลอฮฺสฮานะฮุวาตาลาหนึ่งในการอีมานต่อวันอาคิรอคือการที่เรานั้นจะต้องอีมานว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะถูกเห็นโดยบรรดาุมินคือบรรดาุมินเนี่ยจะเห็นอัลลอฮฺสฮานะฮุวาตาลา ว่ฮีอับะรุณะอิมินยัฮสุรุลหุมเฟยดารินามเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้รับในสวรรค์นะครับดังที่มีระบุอยู่ในอันกุรานแล้วก็อัสซุนนะแล้วก็อันอิจมะนะครับวูจูฮุยอมะอิดินาซิรออิลาลบิฮานาซิรอในวันนั้นใบหน้าจะเบิกบานนะครับแล้วสายตาเนี่ยจะต้องมองไปยังพระเจ้าของพวกเขานาซีรอตัวนี้ก็คือเป็นผู้ที่จ้องมองไปนะครับสิ่งนี้เนี่ยเราจะได้รับในวัน โอเคหรอซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นหลักการศรัทธาของอลุสุนนะวันจะมาแล้วก็พวกเดิมพวกจามียะพวกอาชัยหรอก็ปฏิเสธนะครับการเห็นอัลลอฮฺสุบานะฮฺวุตาลาทำไมเขาถึงปฏิเสธลงไหมเขาบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺถูกเห็นแสดงว่าอัลลอฮฺนั้นมีทิศเช่นการที่เราเห็นเนี่ยผมบอกว่าผมเห็นเสาเนี่ยขาไม้เนี่ยการที่ผมเห็นขาไม้แสดงว่าขาไม้เนี่ยมันอยู่ทิศหน้าใช่ไหม มือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องอยู่ทิศไหนแน่ๆนและไม่อยู่ทิศไหนแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ภายใตามา้มัคกรุเขาก็เลยปฏิเสธว่าบรรดามุมินนั้นจะไม่มีทางได้เห็นกับไม่เห็นอัลลอฮ์สุภาหนะฮูวตาลาแล้วก็ประยุกต์หลักฐานที่บอกว่าลันตอร์นีที่อัลลอฮ์ตาลาทรงตัดกับท่นานนบีมูซาว่าลันตอร์นีท่านเจ้าจะไม่เห็นไม่มีวันได้เห็นค่ะอ่าลันลันตัวเนี้ยเป็นการปฏิเสธ มุสตักบัตคืออนาคตเดอะฟิวเจอร์เนี่ยทั้งหมดเลยอ่านี่ไงหลักฐานว่าไม่มีทางที่จะเห็นอัลลอฮ์นะแต่บรรดานวิชาการก็ได้โต้กลับไปว่าการประเสธต,ตรงนี้เนี่ยรันเนี่ยคือแค่ดุนยาไม่เกี่ยวกับอาคเครออัคเรก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพราะเวลาเราเอาหลักฐานมาผนวกรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับคําตอบอ,อีกแบบหนึ่งถ้าหากว่ามองแค่อายะเดียวเนี่ยก็คือรันก็คือตลอดกาลไม่มีวันได้เห็น อัลลอฮ์ตาลานะครับและดังดัหลักฐานที่ท่านนาบีสลุลต้ออุสลรรมได้กล่าวอีกว่าอันน<บ>ูรุลายะรออาฮัดุนมินกุมรอบบะฮูอัลซะวะญัลฮัตตายามูตอ่านี่ฮะดิษที่บ่งบอกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์ก็คือว่านาบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าจะไม่มีทางเห็นอัลลอฮ์ตาลาจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะตายลงหมายความว่าตายลงปุ๊บก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นอัลลอฮฺสฮานะฮูวะตาลานะครับอันนี้ก็เป็น ประการต่างๆที่อยู่ในการศรัทธาต่อวันอาคโร่เจ็ดอย่างไหมเจ็ดหรือหกเออหรือแปดนะผมไม่แน่ใจนะครับพี่น้องลองรับดูแล้วกันน่าจะแปดหะเจ็ดหรือแปดเนี่ยนะครับก็ครบถ้วนนะครับสําหรับการศรัทธาต่อวันอา,าเคโร่ก็ไปไวๆนะครับเพราะว่าเป็นฟาวเอสที่ท่านเชคอาดนมเซนเนี่ยได้ถอดออกมาก็อย่าเรากุมลกคาร์ดอนนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามนะครับก็ถากว่ามีข้อผิดพลาดใดๆนะครับก็มาจากตัวของผมเองนะครับอย่างแน่นอน และทุกความดีทั้งหมดนั้นมาจากรอสซาบานาหูตาลานะครับกพขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับว่าสั่งลลาวาแล้วนัมียินานำอัลามัดอัสสลามอวยกุ้มรัลละฮ์มาตุลลอฮิวะบาระกาตุ